สวัสดีครับตอนนี้พบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับวันนี้จะมา Facebook Live คุยกันเรื่องสถานการณ์นะครับหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งกำลังจะมีขึ้นในบ่ายวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นมากแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองนะครับที่อยู่นอกสภานะครับก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับความรู้สึกนิดคิดของคนต่อเรื่องต่างๆเข้มข้นดุเดือดนะครับเลือดพล่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ทุกท่านฟังทาง Facebook Live นะครับสดๆว่าสถานการณ์การเมืองทั้งหมดหลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างที่สำคัญนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างที่น่าติดตามน่าเป็นห่วงต้องจับตามองนะครับตอนนี้ขออนุญาตแชร์นะครับข้อมูลนี้ไปยังเพจต่างๆก่อนนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อหาสาระนี้นะครับอย่างทั่วถึงกันนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็อย่างเคยนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับอยากให้ทุกคนที่ดูช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จะได้ไปถึงเพื่อนๆมากๆเยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในการสื่อสารกับทุกคนเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งชี้ทิศทางการเมืองไทยนะครับชี้ทิศทางของประเทศไทยชี้ทิศทางของรัฐบาลชี้ทิศทางของฝ่ายค้านชี้ทิศทางของคนเรื่องประชาธิปไตยการปกครองโดยหลักนิติรัฐและการปกครองโดยหลักนิติธรรมนะครับวันนี้จะคุยเรื่องพวกนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่พรรคอนาคตใหม่เพิ่งจะโดนยุบลงไปนะครับรวมทั้งท่ามกลางบรรยากาศที่วันนี้ฝ่ายค้านจะมีการตรวจสอบรัฐบาลนะครับจะมีการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลนะครับตอนนี้ดูอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับใกล้ๆ 1,000 แล้วนะครับรอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นิดนึงนะครับกดไลค์ให้ใกล้ๆ 1,000 หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์หน่อยนะครับอยากเห็นตัวเลขคนกดแชร์ใกล้ๆคนกดดูนะครับ 1,000 คนนะครับจะได้ข้อมูลข่าวสารไปถึงคนเยอะๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่การเมืองร้อนจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าในรอบปี2ปีนี้หรือแม้กระทั่งหลังรัฐประหารวันนี้น่าจะเป็นวันที่การเมืองร้อนที่สุดนะครับเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเพิ่งถูกยุบไปนะครับการอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์กำลังจะเริ่มขึ้นและเป็นการอภิปรายครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองเข้มข้นแน่นอนนอกจากนั้นความไม่พอใจของประชาชนหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ถือว่าพุ่งสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยหลายเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุยเรื่องทิศทางการเมืองอันเนื่องมาจากความไม่พอใจของประชาชนต่อการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิทยามวลชนนะครับเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของประชาชนความรู้สึกของสังคมนะครับทิศทางการเมืองนะครับจะมีการลงถนนหรือไม่ความไม่พอใจจะนำไปสู่การประท้วงหรือการแสดงออกในรูปแบบต่างๆอย่างกว้างขวางหรือเปล่านะครับถือว่าวันนี้เรื่องที่คุยทุกเรื่องเป็นเรื่องอนาคตของประเทศนะครับเป็นเรื่องอนาคตของเรานะครับเป็นเรื่องของอนาคตของชาติบ้านเมืองของลูกหลานเรานะครับเพราะฉะนั้นรบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์นะครับเยอะๆแล้วก็กดแชร์เยอะๆเพราะว่ายิ่งท่านกดไลค์นะครับคนอื่นก็จะเห็นนะครับยิ่งท่านกดแชร์คนที่เห็นก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับตอนนี้ดูอยู่ประมาณ 1,000 นะครับมีแชร์ไปแล้ว100กว่าคนนะครับแล้วก็กดไลค์ประมาณ500แล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกนิดนึงอีก2นาทีผมจะเริ่มคุยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังแชร์อยู่นะครับลองคอมเมนต์กันมาก่อนนะครับว่าอยากฟังคุยให้คุยเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:09 น.นะครับเวลาบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งการอภิปรายไม่วางใจจะเริ่มนะครับแล้วก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลรัฐมนตรี6คนครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับตอนนี้เพื่อนๆดูอยู่ 1,759 แล้วเกือบจะ 2,000 แล้วนะครับผมกำลังจะเริ่ม Facebook Live คุยเรื่องสถานการณ์การเมืองหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ครับสถานการณ์การเมืองก่อนการอภิปรายไม่วางใจรวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับภายในเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับมีเพื่อนๆเข้ามาดูถึง
2,000 เมื่อไหร่นะครับจะเริ่มคุยตอนนี้อยู่กันที่ 1,920 แล้วนะครับ 1,940 แล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณเพ็งคุณบุญเรือนคุณพีรวรรณนะครับคุณวอลเตอร์คุณสมคิดคุณกัญญาคุณเทพบอลนะครับตอนนี้อยู่กันที่ 1,970 แล้วนะครับขออีก30คนนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งจะเริ่มมีการอภิปรายไม่วางใจกันนะครับกำลังจะมีคนดูถึง 2,000 นะครับตอนนี้1996แล้วนะครับถึง 2,000 เมื่อไหร่เริ่มคุยทันทีนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเนื้อหาจะได้ไปถึงคนมากๆนะครับตอนนี้ 2,053 แล้วนะครับเริ่มคุยอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับ Facebook Live ด่วนท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุหลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่และอีกไม่กี่ชั่วโมงจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์รัฐบาลนะครับอีก5คนพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์ความไม่พอใจของประชาชนร้อนระอุหลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับสถานการณ์หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นยังไงนะครับในสุดอนาคตใหม่โดนยุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าหลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ไปปฏิกิริยาของพรรคอนาคตใหม่นะครับเป็นไปแบบที่ไม่เคยเห็นในการยุบพรรคการเมืองอื่นๆนะครับยุบไทยรักษาชาติยุบปุ๊บพวกไทยรักษาชาติเงียบๆไปนะครับมีการตั้งกลุ่มก้าวต่อไปแต่ว่าการเคลื่อนไหวทันทีไม่เห็นนะครับยุบพลังประชาชนตอนนั้นนั่นจำไม่ได้ยุบไทยรักไทยผมเข้าใจว่ายุบหลังรัฐประหารเพราะฉะนั้นสถานการณ์พิเศษอนาคตใหม่โดนยุบในเวลาที่ไม่ใช่เป็นการรัฐประหารนะครับอนาคตใหม่โดนยุบในช่วงที่มีการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นทันทีที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่ได้เปิดมิติใหม่ของคนที่ถูกยุบพรรคนั่นก็คือไม่มีอาการเสียใจไม่มีน้ำตาไหลนะครับไม่มีการฟูมฟายแต่ประกาศเดินหน้าด้วยความห้าวหาญว่าจะทำงานต่อไปอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคก็จริงแต่จิตวิญญาณอนาคตใหม่ไม่ได้หายไปด้วยจิตวิญญาณอนาคตใหม่ได้รับการประกาศแล้วว่ามันจะแปรรูปเป็นคณะอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือมิติใหม่การยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้อนาคตใหม่ทำงานในสภาไม่ได้ทำให้ธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.ทำให้ปิยบุตรไม่ได้เป็นส.ส.ทำให้พรรณิกาไม่ได้เป็นส.ส.ทำให้กุลธิดานะครับทำให้พลโทพงศกรหรือท่านอื่นๆไม่ได้เป็นส.ส.และถูกตัดสิทธิ์ที่จะทำงานการเมืองไป10ปีแต่คนเหล่านี้ยืนยันว่าในความเป็นประชาชนนั้นเขาทำงานการเมืองต่อแน่นะครับแล้วทั้งหมดนี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ราคาคุยเพราะว่าหลังจากยุบพรรคนะครับธนาธรอนาคตใหม่รวมตัวหน้าไทยสัมมิตนะครับรวมตัวหน้าไทยสมิตไม่ได้เป็นการรวมตัวแบบปลุกระดมแบบมีเรื่องร้องรำทำเพลงนะครับไม่มีอาการของคนเศร้าสลดไม่มีอาการของคนเสียอกเสียใจไม่มีอาการของคนขวัญผวาเป็นอาการของคนซึ่งรู้ว่าตัวเองทำพรรคไม่ใช่เพราะว่าอยากเป็นนักการเมืองรู้ว่าตัวเองทำพรรคเพราะอยากเห็นประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนประเทศด้วยการเป็นพรรคไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนประเทศด้วยวิธีอื่นคนยุบอนาคตใหม่กำลังเจอความประหลาดคนเหล่านี้ไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองไม่ได้อยากแสวงหาอำนาจเพราะฉะนั้นคุณยุบพรรคเขาไปเขาไม่สะเทือนใจเพราะเขาไม่ได้อยากแสวงหาอำนาจเขาแค่อยากทำให้ประเทศดีขึ้นพอคุณไม่เขาทำด้วยทางการเมืองเขาก็ไปทำด้วยวิธีอื่นต่อเพราะฉะนั้นไม่เคยมีพรรคไหนที่โดนยุบแล้วมีแบบนี้นะครับคนกลุ่มนี้เป็นนักการเมืองเพราะอยากเปลี่ยนประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อยุบเขาไม่สะทกสะท้านเขาไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเพราะอยากเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อนาคตใหม่โดนยุบพรรคเป็นเรื่องประหลาดนะครับหลังจากยุบพรรคเกิดอะไรขึ้นนะครับอนาคตใหม่ร้องรำทำเพลงไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีร้องไห้ไม่มีวุ่นเวอร์ไม่มีดราม่าไม่มีการประกาศลงถนนเอ๋ปรินาต้องฟังนะครับพรรคพลังประชารัฐต้องฟังว่าอนาคตใหม่ไม่เคยประกาศลงถนนคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมต้องฟังนะครับอนาคตใหม่ไม่เคยประกาศว่าจะลงถนนหากถูกยุบพรรคและณเวลานี้เราก็ไม่เห็นการลงถนนของอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นหยุดด่าอนาคตใหม่ฟรีหยุดมั่วประเด็นด่าอนาคตใหม่อนาคตใหม่ทำอะไรหลังจากถูกยุบพรรคนะครับวันเสาร์ไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับแต่วันอาทิตย์มี2กิจกรรมสำคัญนะครับกิจกรรมที่1คือพรรณิกาวานิชไปพูดเรื่องวัน MDB กิจกรรมที่2ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าคือธนาธรไปพบกับผู้ใช้แรงงานที่แถวสมุทรปราการ
นะครับสองกิจกรรมนี้สำคัญยังไงเพราะสำคัญเพราะมันชี้ทิศทางแล้วว่าอนาคตใหม่หลังจากยุบพรรคเขาทำงานทางการเมืองต่อพันนิกาพูดเรื่องวัน MDB กองทุนของมาเลเซียซึ่งเป็นคดีอาชญากรรมการเงินระดับโลกที่โด่งดังที่สุดและหลังจากพันนิกาเปิดเผยข้อมูลว่าไทยกลายเป็นแหล่งกบดานของอาชญากรนะครับนี่คือการเกิดเปิดเผยพันนิกาว่าไทยกลายเป็นแหล่งกบดานของอาชญากรแล้วตั้งคำถามต่อไปว่าการที่ไทยกลายเป็นแหล่งกบดานของอาชญากรมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องมีการลบประวัติอาชญากรนะครับมีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องขังฟังจากคุณพันนิกาแล้วมี3หน่วยงานเกี่ยวข้อง1คือกระทรวงยุติธรรม2คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ3คือตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืออาชญากรในคดีอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกจริงหรือเปล่านะครับพลเอกประยุทธ์จะเกี่ยวหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องการเมืองแต่สาระสำคัญสำหรับผมที่มากกว่านั้นคือหน่วยงานรัฐเกี่ยวจริงหรือเปล่าถ้าหน่วยงานรัฐเกี่ยวจริงเป็นความเกี่ยวข้องจากการปฏิบัติของเจ้าพนักงานระดับปฏิบัติหรือเป็นความเกี่ยวข้องเพราะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งให้เจ้าพนักงานระดับปฏิบัติมาปฏิบัติงานเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพลเอกประยุทธ์จะเกี่ยวหรือไม่นะครับเป็นประเด็นสำคัญแต่สำหรับผมยังเป็นประเด็นการเมืองยังเป็นประเด็นที่อีกไกลแต่ประเด็นที่ใกล้และต้องพิสูจน์และรัฐบาลต้องชี้แจงคือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมมีการเอื้อเฟื้อมีการลบประวัติอาชญากรจริงหรือไม่มีการปล่อยให้บุคคลซึ่งมีหมายแดงจากตำรวจสากลและเป็นหมายแดงแบบหมายแดงลับไม่ใช่หมายแดงแบบที่บางคนมาโพสต์กันในโซเชียลแล้วบอกว่าหมายออกทีหลังนะครับแล้วปล่อยให้คนเหล่านี้เข้าออกประเทศไทยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้หน่วยงานรัฐเกี่ยวจริงหรือไม่นั่นคือสิ่งที่พันนิกาอดีตโฆษกอนาคตใหม่ทำตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเพราะไม่มีพรรคแล้วนะครับบทบาทพันนิกาทำอะไรอยู่สิ่งที่พันนิกาทำก็คือการทำให้คนเห็นความไม่ชอบมาพากลในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นบทบาทซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบนอกสภาแล้วแต่เป็นบทบาทของการอภิปรายเป็นบทบาทของการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมากกว่าการตรวจสอบแล้วเพราะเป็นการตั้งคำถามนะครับเป็นการตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์โปร่งใสจริงหรือเปล่าใช้ความเป็นนายกเอื้อเฟื้อพวกพ้องจริงหรือเปล่าหรือพูดแบบคุณพันนิกาคือซุกอะไรเหม็นเน่าไว้บ้างเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่า1คืออนาคตใหม่นะครับเล่นเกมตีแพเล่นเกมวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่ตรวจสอบแล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งชี้นำให้สังคมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการโกงระดับโลกปกปิดอาชญากรระดับโลกหน่วยงานรัฐปล่อยให้อาชญากรในอาชญากรรมการเงินระดับโลกเพ่นพ่านกบดานหรือมีที่ซุกหัวนอนภายใต้การคุ้มครองของคนในเครื่องแบบถ้าหากคุณพันนิกาพูดจริงเป็นจริงนั้นประเทศไทยเสียหายประเทศไทยเสียหายเพราะฉะนั้นบทบาทที่1เราเห็นแล้วบทบาทที่2ที่คุณธนาธรไปคือไปหามวลชนไปหาผู้ใช้แรงงานนะครับผู้ใช้แรงงานหรือมวลชนนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ใช้แรงงานประมาณ13ล้านคนธนาธรกำลังส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าเมื่อเขาต้องการทำงานการเมืองในสภาเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เข้าไปกำหนดงบประมาณเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลคุณไม่ให้ทำจากนั้นสิ่งที่ธนาธรจะทำก็คือทำงานกับมวลชนมากขึ้นนะครับคุยกับประชาชนซึ่งเผชิญปัญหาต่างๆมากขึ้นแล้วนั่นจะยิ่งทำให้ความนิยมของประชาชนต่อธนาธรมีมากขึ้นไปอีกเพราะณเวลานี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนในประเทศนี้ทำแบบที่ธนาธรทำนั่นก็คือไปหาประชาชนกลุ่มต่างๆเจาะประชาชนกลุ่มต่างๆแล้วคุยถึงความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆไม่มีนะครับรัฐบาลทำแบบนี้ไหมรัฐบาลก็ไม่ทำนะครับประชาชนกลัวการว่างงานคนงานกลัวการตกงานธนาธรไปหาผู้ใช้แรงงานบอกว่าจะมีการทำกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่พูดเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมพูดเรื่องชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรมรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลทำสองเรื่อง1รัฐมนตรีแรงงานบอกว่าคนตกงานไปเปิด Google หางานทำ2คุณบีพุทธิพงศ์รัฐมนตรีกระทรวง DE บอกว่าคนไทยเล่นโซเชียลเยอะว่างๆก็หัดหางานออนไลน์ขายของออนไลน์ทำกันบ้างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่ธนาธรทำนะครับธนาธรไปเจอคนงาน
คนซึ่งกำลังกลัวก็จะว่างงานคุยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองคนงานคุยเรื่องค่าแรงที่เป็นธรรมคุยเรื่องสวัสดิการต่างๆนานาส่วนรัฐบาลไล่คนงานไปหางานใน Google ไล่ชาวบ้านว่าคุณเอาเวลาไปเล่นโซเชียลทำไมไม่รู้จักทำมาหากินนั่นนะครับคือสิ่งที่ธนาธรทำตรงกันข้ามอย่างฟ้ากับดินกับสิ่งที่รัฐบาลทำเพราะฉะนั้น2เคลื่อนไหวคู่ขนาน2เรื่องเรื่องที่1เห็นแล้วพรรณิกาใช้ข้อมูลต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ความผิดปกติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำลายความชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เกี่ยวข้องกับวัน MDB หรือเปล่าไม่มีใครทราบเพราะรัฐบาลยังไม่ได้แถลงแต่ณเวลานี้ชื่อเสียงพลเอกประยุทธ์มัวหมองไปแล้วจากสิ่งที่พรรณิกาพูดจากวิธีนำเสนอแบบผู้สื่อข่าวแบบสื่อมวลชนพูดทั้งหมดนั้นเหมือนพลเอกประยุทธ์เกี่ยวแต่ยังไม่มีอะไรเป็นข้อสรุปชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์เกี่ยวพูดทั้งหมดทำให้สังคมรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์คงได้รับเงินรับทองหรือผลประโยชน์แต่ฟังชัดๆยังไม่มีร่องรอยของการรับผลประโยชน์เป็นความเกี่ยวโดยการเชื่อมโยงนะครับแต่ภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์เสียหายไปแล้วและเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้พรรณิกาจะมีการเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่เช่นเรื่องตัวบุคคลซึ่งเกี่ยวพันกับการลบประวัติอาชญากรเกี่ยวกันกับการให้อาชญากรเข้าออกเมืองไทยนั้นถ้ามันมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลแม้แต่นิดเดียวหรือถ้ามันมีความเชื่อมโยงเรื่องผลประโยชน์กับรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวรัฐบาลนี้พังรัฐบาลนี้วิกฤตตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากพรรณิกาแต่ถ้ามีรัฐบาลพังเพราะฉะนั้นต่างนี้ต้องจับตานะครับว่าพรรณิกาจะเปิดเผยหลักฐานอะไรหรือการอภิปรายของฝ่ายค้านในสภาจะเล่นเรื่องนี้ต่อหรือไม่ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านจะเล่นเรื่องนี้ต่อและผมเชื่อว่าเรื่องวัน MDB ที่พรรณิกาเปิดนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่ออเดิร์ฟเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานล็อตใหญ่ให้ฝ่ายค้านพูดในสภาเพราะพรรณิกาไม่ได้เป็นส.ส.พูดนอกสภามีความเสี่ยงไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่การอภิปรายของฝ่ายค้านพูดในสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองผมเชื่อว่าใน4วันนี้มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งพูดเรื่องเดียวกับพรรณิกาแต่พูดด้วยหลักฐานที่ชัดมากขึ้นว่าบุคคลซึ่งเป็นตัวเกาะเกี่ยวระหว่างอาชญากรในคดีโกงเงินระดับโลกวัน MDB คนไหนจะเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีคนไหนจะเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลหรือคนไหนจะเชื่อมโยงไปถึงคนของรัฐบาลแล้วนั่นคือความพังพินาศของรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับผมเชื่อว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องนี้ในสภาแน่นอนพรรณิกาเปิดเผยไม่ได้มากกว่านี้แล้วเปิดเผยมากกว่านี้ติดคุกแค่นี้ก็ไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่าแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านผมมั่นใจผมได้ยินมาว่าเขาเตรียมการกันแล้วว่าจะมีคนเปิดเผยและข้อมูลที่ผมได้ยินมาย้ำว่าเป็นข้อมูลที่ผมได้ยินมานั้นน่าตกใจน่าตกตะลึงเป็นข้อมูลเรื่องผลประโยชน์เป็นข้อมูลซึ่งเกี่ยวพันกับอาชญากรในคดีอาชญากรรมการเงินกลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงผ่านตัวบุคคลชาวไทยซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ฟังแล้วน่าตกใจเพราะว่าความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอาชญากรกับบุคคลชาวไทยกลุ่มดังกล่าวมีข้อมูลเรื่องการให้ผลประโยชน์มีข้อมูลเรื่องการให้ผลประโยชน์เป็นตัวเงินมหาศาลด้วยกับบางคนซึ่งใช้คำว่าเป็นผู้มีอำนาจมันเมื่อผู้มีอำนาจไม่จำเป็นว่าผมพูดถึงรัฐบาลนะครับไม่ต้องมาหาเรื่องฟ้องผมนะครับผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลหรือจะพูดหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบผมใช้คำว่ามีคนเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเรื่องการรับผลประโยชน์ระหว่างบุคคลคนหนึ่งกับกลุ่มอาชญากรดังกล่าวแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับคนหิ้วเงินไปให้บางคนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่เล่าให้ฟังว่าเขาเล่ามาอย่างนี้ว่ามีคนหิ้วเงินไปให้ผู้มีอำนาจบางคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงแล้วเขาพูดกันในสภาเนี่ยผมว่ามันจะพังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับรัฐบาลเนี่ยถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่พรรณิกาพูดเนี่ยหนักหน่วงแล้วเนี่ยผมว่าลองเตรียมตั้งรับเรื่องแบบนี้ไว้ผมว่ามันจะหนักหน่วงกว่าสิ่งที่พรรณิกาพูดเด็กๆนะครับสำหรับผมไม่มีอะไรมัดตัวพลเอกประยุทธ์เลยเป็นหลักฐานแวดล้อมว่าคนนั้นรู้จักคนนี้คนนี้รู้จักคนนั้นแต่ไม่มีอะไรมัดตัวพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าเรื่องที่ผมพูดเป็นจริงแล้วขอเปิดเผยกันอันนั้นน่ะหนักอันนั้นน่ะหนักแล้วรัฐมนตรีคนนึงเนี่ยจะตายคาสภาจะตายแบบที่ถ้าเขาเปิดเผยกันเนี่ยผมว่ารัฐบาลด้วยกันก็ยกมือโหวตกันไม่ลง
นะครับผมถ้ามันเป็นจริงแล้วเขาพูดกันเนี่ยมันรุนแรงระดับท่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องจับตามองกันเองว่าจะไปยังไงกันต่อนะครับการเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวนอกสภาของคุณธนาธรเริ่มแล้วลงไปหามวลชนแล้วปฏิกิริยานักศึกษาลามแล้วนะครับปฏิกิริยานักศึกษาลามแล้วมีการเคลื่อนไหวมีการขับเคลื่อนนะครับมีความพยายามจะแสดงออกของนักศึกษาในสถาบันหลักๆของประเทศต้องใช้คำว่าแทบจะทุกจุดในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าท่านเข้าไปในเพจของผมนะครับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับท่านจะพบว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับมีนิสิตนักศึกษา2กลุ่มจะรวมตัวประท้วงคำตัดสินศาลเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าการประท้วงคำตัดสินไม่ผิดนะครับเรายอมรับคำตัดสินแต่เรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยและเมื่อเรามีไม่เห็นด้วยเรามีสิทธิ์จะประท้วงได้การประท้วงไม่ใช่ความผิดนะครับต้องเอาให้ชัดก่อนอย่าบอกว่าประท้วงผิดไม่ใช่นะครับประท้วงได้นะครับยิ่งเป็นการประท้วงในรูปแบบที่สงบและสันติซึ่งนักศึกษาวันนี้เขาจะทำกันนะครับวันนี้เขาจะทำกันเนี่ยที่ไหนนะครับมีที่จุฬานะครับบริเวณข้างๆหอประชุมใหญ่จุฬาเวลา 4:30 นะครับจะมีนิสิตจุฬาเนี่ยรวมตัวกันประท้วงนะครับด้วยการจุดเทียนหรือแสดงออกรูปแบบอื่นๆซึ่งผมไม่ทราบนะครับแต่มีการนัดหมายกันแล้วนอกจากที่จุฬานะครับซึ่งเขารวมพลกันแล้วนะครับที่บริเวณหอประชุมใหญ่นะครับที่เกษตรนะครับก็จะมีการรวมตัวในลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้เวลา 5:30 อีกเช่นกันนะครับเกษตรก็จะรวมตัวใกล้ๆหอประชุมใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอย่างน้อย2กลุ่มที่เราเห็นแล้วนะครับคือที่เกษตรกับที่จุฬานะครับที่จุฬาน่าสนใจเพราะว่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี57เด็กจุฬาหรือจุฬาเป็นฐานที่มั่นของการเชียร์การยึดอํานาจแต่ตอนนี้เราเห็นการประท้วงเห็นการแสดงออกของนักศึกษาแล้วนะครับจุฬาเกิดขึ้นแล้วนะครับและในช่วงเสาร์อาทิตย์มีหลายกลุ่มเกิดขึ้นมีการจุดเทียนเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเข้าใจว่ามีที่เชียงใหม่นะครับที่มอ.ปัตตานีคณะนิติธรรมศาสตร์ก็มีการเขียนข้อความโจมตีวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จุฬานะครับ 16:30 ถึง 18:30 ที่ลานข้างหอประชุมจุฬาฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับหอประชุมจุฬามี2ฝั่งนะครับลานฝั่งคณะวิศวะเนี่ย 4:30 มีแล้วที่เกษตรนะครับหอประชุมใหญ่ใกล้สระพระพิรุณตรงประตูด้านถนนโยธินก็จะมีนะครับที่พหลประตูด้านพหลโยธินนะครับสระพระพิรุณก็จะมีพรุ่งนี้มีที่ไหนนะครับพรุ่งนี้ที่มหิดลนะครับบริเวณลานอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลวันที่25นะครับพรุ่งนี้ 6:15 ถึง 6:45 นะครับให้ดูนะฮะดูภาพที่นักศึกษามหิดลทำนะฮะถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วดุดันนะครับปกติมหิดลไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ผมสอนที่ศิลปมิชลมหิดลผมรู้ว่าเด็กมหิดลไม่ใช่ปกติไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับนี่ดุดันแล้วนะครับเป็นรูปเทียนนะครับเป็นรูปเทียนแล้วก็มีข้อความว่าถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วเดี๋ยวใครไม่เจอก็ไปดูในเพจผมได้นะครับเนี่ยนะฮะแฟลชม็อบนะฮะถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วมหิดลมาแล้วนะฮะมหิดลจัดที่ลานบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลนะครับพรุ่งนี้นะครับมอบุรพานะครับมีเหมือนกันนะครับมอบุรพาพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะครับที่หน้ารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับมีเหมือนกันนะครับศิลปากรนะครับวันพุธนะครับ26กุมภาศิลปากรเวลา 6:00 นที่สะพานสระแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนี่นะฮะเป็นรูปขึ้นป้ายนิ้วแล้วนะฮะศิลปากรขอมีซีนะครับที่หน้าสะพานสระแก้วศิลปากร 6:30 เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันลามไปแทบจะทุกมหาลัยแล้วนะครับมันลามไปแทบจะทุกมหาลัยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับการยุบอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่มีคนประเมินว่าจะสร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่กองเชียร์อนาคตใหม่เรื่องนี้รัฐบาลเข้าใจผิดกองเชียร์อนาคตใหม่ไม่พอใจแน่นอนแต่ถ้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่คนที่ไม่พอใจมันมีมากกว่ากองเชียร์อนาคตใหม่คนที่ไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่ารัฐบาลลุกแก่อำนาจคนที่พ่อเพื่อไทยเขาก็ไม่พอใจเพราะเขารู้สึกว่าอนาคตใหม่โดนเหมือนที่เพื่อไทยพลังประชาชนเคยโดนนะครับคนที่ชอบพรรคการเมืองอื่นคนที่ชอบพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่าในเมื่อเล่นกันอย่างนี้ได้อีกหน่อยประชาธิปัตย์ก็ถูกยุบเพื่อการกลั่นแกล้งแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเข้าใจผิดว่าการยุบอนาคตใหม่จะมีแต่พวกแฟนคลับอนาคตใหม่มีแต่พวกเด็กๆไม่พอใจไม่ใช่
นะครับมันมีคนจำนวนมากกว่านั้นที่ไม่พอใจคนเสื้อแดงก็ไม่พอใจนะครับคนเชียร์พรรคอื่นก็ไม่พอใจคนเสื้อส้มก็ไม่พอใจคนเสื้อขาวพวกทำเศรษฐกิจใหม่ๆธุรกิจรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่พอใจผมเคยพูดเวลานะครับว่าการยุบอนาคตใหม่เนี่ยคนที่ยุบอนาคตใหม่จะกลายเป็นศัตรูกับคนทั้งสังคมซึ่งมันมากกว่าคนเลือกพรรคอนาคตใหม่แต่คนที่ยุบมันคิดผิดนะครับคิดว่ายุบอนาคตใหม่เนี่ยเป็นศัตรูกับแค่คนเลือกอนาคตใหม่แล้วเมื่อเป็นศัตรูกับแค่คนเลือกอนาคตใหม่ก็เลยคิดว่าเป็นศัตรูกับแค่พวกเด็กวัยรุ่นซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณประเมินผิดนะครับหนึ่งคือคุณประเมินว่าเด็กวัยรุ่นไม่รู้เรื่องนักศึกษาไม่รู้เรื่องหน่อมแน้มไม่กล้าโวยวายเก่งแต่ในโซเชียลแต่ตอนนี้เด็กมันออกมาแล้วนะครับหลายมหาลัยมันมาแล้วนะครับสองคือคุณประเมินว่ายุบอนาคตใหม่เนี่ยคนที่ไม่พอใจมีแต่แฟนคลับอนาคตใหม่ซึ่งไม่ใช่คนรักประชาธิปไตยทั้งประเทศไม่พอใจคนที่ไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่ารัฐบาลมาถึงจุดที่ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็โดนไล่ล่าได้หมดเพราะฉะนั้นมันมากกว่าความไม่พอใจรัฐบาลนะครับมันมากกว่าความไม่พอใจโดยกลุ่มแฟนคลับพรรคอนาคตใหม่นะครับมันมากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังยุบอนาคตใหม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับมีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างแรงในหมู่ผู้มีอำนาจคิดว่ายุบอนาคตใหม่คือมีเรื่องกับเด็กวัยรุ่นเด็กอายุ18เด็กซึ่งเลือกอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพวกเล่นแต่โซเชียลไม่กล้าประท้วงไม่กล้าแสดงออกแต่หนึ่งคือเด็กมันกล้าแสดงออกสองคือมีเรื่องกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เลือกอนาคตใหม่แต่เขาเห็นว่ามันไม่ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นคนเชียร์เพื่อไทยคนเชียร์พรรคฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าคนเชียร์พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคไม่พอใจที่อนาคตใหม่โดนยุบผมมั่นใจว่าคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ต่อให้เขาจะไม่ชอบฝ่ายค้านก็ตามเนี่ยคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์มีมากกว่าคนซึ่งไม่ชอบพรรคฝ่ายค้านเขาก็ไม่พอใจที่อนาคตใหม่โดนยุบผมเจอพวกประชาธิปัตย์ผมเจอพวกพรรคชาติไทยหลายคนก็บ่นว่าเคสเนี้ยมากไปแรงไปคุณนิพิธอินทรสมบัติไม่ชอบอนาคตใหม่เลยโพสต์ Facebook ว่าคุณนิพิธบอกว่าผมเคยเป็นทนายคดีผมเคยยื่นฟ้องไทยรักไทยผมเคยเป็นคดีทนายคดีประชาธิปัตย์จะถูกยุบนิพิธอินทรสมบัตินะครับย้ำนะครับนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ไม่ชอบอนาคตใหม่เลยเคยเป็นผู้ยื่นฟ้องยุบไทยรักไทยเคยเป็นทนายคดีประชาธิปัตย์จะถูกยุบยังโพสต์ Facebook บอกเลยว่าดูคำตัดสินกรณียุบพรรคอนาคตใหม่แล้วไม่เข้าใจไปไม่เป็นเห็นคำตัดสินแบบนี้แล้วไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคนเลือกอนาคตใหม่มันมีความไม่พอใจในหมู่คนเลือกอนาคตใหม่ความไม่พอใจในหมู่คนเลือกฝ่ายค้านความไม่พอใจในหมู่คนซึ่งรักความเป็นธรรมความไม่พอใจในหมู่คนซึ่งรู้สึกว่ารัฐบาลรู้แก่อำนาจทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องตัวเองความไม่พอใจในกลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆซึ่งเขารู้สึกว่าอนาคตใหม่เป็นความหวังของประเทศความไม่พอใจมันลามนะครับมันลามจนกระทั่งศิระเจนจาคะยังบอกเลยว่าเสียดายที่ปิยบุตรหลุดจากการเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นมันลามแล้วนะครับย้ำว่ามันลามแล้วแล้วมันจะลามไม่หยุดมันจะลามไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณประเมินสถานการณ์ผิดคุณประเมินว่ายุบแล้วเรื่องจะจบแต่มันจะไม่จบมันจะไปถึงไหนไม่รู้แต่ณวันนี้มันไม่จบณวันนี้มันไม่จบมันจะเกิดแรงกระเพื่อมนะครับมันซึ่งตอนยุบไทยรักษาชาติไม่มีแรงกระเพื่อมแบบนี้ตอนยุบเพื่อไทยตอนยุบพลังประชาชนตอนยุบไทยรักไทยไม่มีแรงกระเพื่อมแบบนี้ทุกคนเงียบกันหมดแต่ยุบอนาคตใหม่เนี่ยมีโจทย์ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับยุบอนาคตใหม่แรงกระเพื่อมสูงแรงกระเพื่อมสูงขนาดไหนล่าสุดความเคลื่อนไหวซึ่งผมไม่คิดว่าจะเห็นแต่เมื่อเห็นแล้วต้องชื่นชมนะครับอาจารย์นิติธรรมศาสตร์36คนนะครับอาจารย์นิติธรรมศาสตร์36คนออกแถลงการด่วนแล้วเป็นแถลงการซึ่งในมุมมองของผมนะครับวิจารณ์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคำแถลงการเนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเขาวิจารณ์คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแต่อ่านเนื้อหาสาระของคำแถลงการทั้งหมดวิจารณ์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแล้วประเด็นที่วิจารณ์นั้นดุเดือดเลือดพล่านนะครับเป็นประเด็นที่วิจารณ์ซึ่งถ้าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหนังสือเล่มนึงคำวิจารณ์ของ36อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คือคำวิจารณ์ที่ฉีกหนังสือเล่มนั้นย่อยยับ
อย่างไม่เหลือซากไม่ควรจะเก็บไว้แม้แต่กระดาษซึ่งเป็นล่องรอยของการถูกทึ่งทำลายนะครับคำวิจารณ์ของ36คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์พูดเรื่องอะไรนะครับเอาพูดเรื่องอะไรไว้ที่หลังเอาว่าใครลงชื่อก่อนนะครับพอบอกว่าเป็น36นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คนก็จะบอกว่าอ๋อเป็นพวกนิติศาสตร์นี่มันพวกแก๊งนิติราษฎร์ล่ะสินะครับเพราะปิยบุตรเป็นนิติราษฎร์นะครับแล้วก็คงไประดมพวกนิติราษฎร์ไม่กี่คนมาช่วยกันเซ็นนะครับผัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันเชียร์ปรากฏว่าในคำแถลงรอบนี้36อาจารย์นิติศาสตร์นะครับจริงๆเขาเรียงชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับว่าใครดังใครเด่นกว่ากันนะครับแต่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เห็นนัยยะที่มันสำคัญนะครับ36คนเนี่ยมีทั้งอาจารย์นิติรุ่นใหม่นิติรุ่นเก่าไม่มีนิติราษฎรไม่ผมไม่รู้ว่ามีไม่มีนิติราษฎรเพราะอะไรนะครับไม่ต้องมาการเมืองกับในเรื่องนี้นะครับมันเรื่องของเขานะครับไม่มีนิติราษฎรไม่มีนักอาจารย์นิติสายที่ชอบพูดเรื่องประชาธิปไตยมาร่วมเซ็นผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะครับคนที่เซ็น36คนไม่ใช่สายนิติราษฎรไม่ใช่สายที่ชอบพูดเรื่องการเมืองสำหรับผมนั่นน่ะยิ่งทำให้เรื่องนี้มีน้ำหนักมากขึ้นเพราะไม่ใช่กลุ่มขาประจำที่พูดเรื่องการเมืองตลอดเวลาไม่ใช่กลุ่มเพื่อนปิยบุตรไม่ใช่กลุ่มซึ่งอาจจะพูดเพราะเห็นอกเห็นใจปิยบุตรแต่เป็นกลุ่มซึ่งปกติไม่พูดเรื่องการเมืองและเป็นกลุ่มซึ่งในแง่การเมืองอาจจะอยู่ตรงข้ามกับปิยบุตรด้วยซ้ำแปลว่าเรากำลังเห็นความไม่พอใจของนักกฎหมายที่ต่อให้ในทางการเมืองอาจจะเห็นต่างกับอนาคตใหม่แต่ก็รู้สึกว่าคำตัดสินศาลเนี่ยผิดปกติไม่มีหลักวิชา36คนส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการซึ่งคนนอกวงการไม่รู้จักแต่ว่า2คนนั้นคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักนะครับคนที่เซ็นในแถลงการนี้นะครับทั้ง36คนนะครับคนหนึ่งคือสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์แล้วก็ได้เป็นสนช.หลังรัฐประหารปี2549นะครับอาจารย์สุรพลเซ็นเป็นคนที่5อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เซ็นเป็นคนที่5และเคยเป็นคนซึ่งได้เป็นสนช.หลังรัฐประหารปี2549มีนัยยะทางการเมืองรุนแรงนะครับถ้าแค่อาจารย์สุรพลไม่พอนะครับคนที่เซ็นอีกคนหนึ่งคืออาจารย์อุดมนะครับอาจารย์อุดมเนี่ยเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดคุณมีชัยถ้าจำได้ว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดคุณมีชัยมีโฆษกเนี่ยอาจารย์อุดมคือหนึ่งในโฆษกนะครับเซ็นเป็นคนที่21อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ซึ่งเคยเป็นสนช.หลังรัฐประหาร49และอาจารย์ธรรมศาสตร์อดีตคณะบดีนะครับอาจารย์อุดมผมจะเข้าใจว่าอดีตคณะบดีเพิ่งหลุดไปเนี่ยนะครับและเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเซ็นคัดค้านเรื่องนี้การตัดสินเรื่องนี้มีนัยยะนะครับอดีตอธิการบดีและอดีตคณะบดีซึ่งเคยเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเซ็นเรื่องนี้นะครับไม่มีกลุ่มนิติราษฎรนะครับไม่มีกลุ่มนิติราษฎรอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นการเซ็นช่วยพวกธรรมศาสตร์ด้วยกันไม่ใช่นะครับจะบอกว่าเป็นการเซ็นเพื่อช่วยพวกนิติราษฎรพวกเดียวกันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะคนที่เซ็นเป็นคนซึ่งในแง่การเมืองนั้นเป็นคนละพวกกับนิติราษฎรอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นคนละพวกกับพวกนิติราษฎรอย่างสิ้นเชิงนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆดูอยู่ประมาณ 7,000 แล้วนะครับใครที่อยู่ๆผมฝากให้กดไลค์และกดแชร์ให้ใกล้ๆ 7,000 หน่อยนะครับอยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ใกล้ๆ 7,000 แล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าในแถลงการณ์เนี่ยเนื้อหาดุจนผมกล้าพูดว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแล้วของประเทศไทยนะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญซึ่งเราจะเห็นคนหลายกลุ่มออกมาทักท้วงการยุบพรรคอนาคตใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าว่าในแถลงการณ์เนี่ยพูดอะไรแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่ประมาณ 7,000 อยากให้ช่วยกันแชร์และช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับผมสรุปแบบนี้ในแถลงการของอาจารย์36คนซึ่งมีอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ที่เคยเป็นสนช.หลังยึดอำนาจคืออาจารย์สุรพลนะครับและอาจารย์อุดมซึ่งเคยเป็นคณะบดีและเป็นกรรมการรัฐธรรมนูญหลังปี57ด้วยเนี่ยนะครับพูดอยู่4เรื่องนะครับพูดอยู่4เรื่องเรื่องที่1คือพรรคการเมืองเนี่ยกู้เงินได้นะครับเขามีคำอธิบายทางกฎหมายนะครับซึ่งบางเรื่องผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่คำอธิบายทางกฎหมายเนี่ยสำคัญนะครับคือพรรคการเมืองนะครับไม่ใช่นิติบุคคลมหาชนผมจะไม่พูดเร็วเพราะว่าพูดใน Facebook Live นะครับรายละเอียดอาจจะทำให้คนสับสนแต่สรุปคือ1เขาโต้ศาลรัฐธรรมนูญว่า
ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้เพราะพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมหาชนและเมื่อเป็นมหาชนเนี่ยทำได้เฉพาะเรื่องที่กฎหมายให้ทำนะครับซึ่งปิยบุตรหรือนักวิชาการกลุ่มอื่นเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่นิติบุคคลมหาชนเพราะฉะนั้นเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเอกชนเนี่ยอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามเนี่ยแปลว่าเราทำได้เพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องนี้36อาจารย์เห็นคล้ายๆกันว่าพรรคการเมืองกู้เงินได้เหตุผลที่กู้เงินได้เพราะพรรคการเมืองไม่ใช่องค์กรมหาชนเมื่อไม่ใช่องค์กรมหาชนเนี่ยเขาจึงกู้เงินได้เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายห้ามเขาเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามเหมือนกับประชาชนเหมือนกับองค์กรต่างๆอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามเนี่ยเราทำได้เราไม่ผิดนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องเชิงเทคนิคทางกฎหมายนะครับแต่เขาบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องการที่ศาลนูนบอกว่าธนาธรบริจาคเงินให้พรรคและดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเป็นเรื่องคล้ายๆนิติกรรมอำพรางนะครับเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์นะครับ36อาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับเรื่องการกำหนดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องเสรีภาพระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เพราะฉะนั้นการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไม่สามารถถือว่าเป็นการบริจาคและไม่ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายพรรคการเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดเนี่ยก็แปลว่าจะลงโทษเขาเรื่องยุบพรรคไม่ได้อธิบายมาซับซ้อนอย่างยาวๆมันยากนะครับแต่อธิบายแบบบ้านๆคือยุบพรรคไม่ได้นะครับข้อ3นี่ยิ่งชัดเจนนะครับพูดว่าข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่สามารถปรับเข้ากับมาตรา72ของกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72คือมาตราที่นำไปสู่การยุบพรรคพูดแบบชาวบ้านง่ายๆคือเขาบอกนะครับซึ่ง36อาจารย์บอกว่าข้อเท็จจริงเรื่องคดีอนาคตใหม่เนี่ยมันนำไปสู่การยุบพรรคไม่ได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายที่เขาพูดกันก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในการตัดสินยุบพรรคเนี่ยจะทำได้ก็เฉพาะเรื่องที่มันเป็นการล้มระบอบแล้วล้มระบอบแบบพร่ำเพื่อกล่าวหากันแบบพร่ำเพื่อไม่ได้ต้องมีหลักฐานชัดๆพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแถลงการทั้งหมดเนี่ยยาวนะครับแต่ยาวแล้วมีประโยชน์นะครับผมเอามาลงในเพจของผมเรียบร้อยแล้วลองอ่านดูนะครับยาวแต่มีประโยชน์นะครับแต่สาระสำคัญคือ1พรรคการเมืองกู้เงินได้2ก็คือการที่อนาคตใหม่กู้เงินจากธนาธรโดยดอกเบี้ยต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องผิดปกติมีลับลมคมในนะครับเป็นเรื่องปกติไปเอาเรื่องนี้เป็นเหตุในการลงโทษธนาธรและอนาคตใหม่ไม่ได้นะครับ3ก็คือการกู้เงินนั้นไม่ผิดและเมื่อไม่ผิดเอามาตรา72ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาลงโทษอนาคตใหม่ไม่ได้นะครับพูดแบบนักวิชาการคือข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ไปกับกฎหมายนะครับพูดแบบชาวบ้านคือหลักฐานที่ฟ้องเนี่ยมันลากไปสู่การยุบพรรคไม่ได้นะและข้อ4คือเตือนไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญอย่ายุบพรรคการยุบพรรคต้องเป็นมาตรการที่มันวิกฤตจริงๆนำไปสู่การล้มระบอบจริงๆมีหลักฐานชัดๆจริงๆถึงจะนำไปสู่การยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นเป็นคำแถลงที่ในเนื้อหาแล้วเนี่ยดุดันเป็นคำแถลงซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเทียบคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกับวิทยานิพนธ์นะครับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เสนอวิทยานิพนธ์นะครับสิ่งที่อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้ง36คนทำซึ่งต้องย้ำว่าไม่มีพวกนิติราษฎร์ไม่มีวรเจตไม่มีสาวัตรีนะครับไม่มีจันจิลาไม่มีธีระไม่มีใครทั้งสิ้นพวกนี้ไม่ได้ร่วมเซ็นด้วยกลุ่มที่เซ็นไม่มีกลุ่มนี้อยู่เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งปกติเขาไม่พูดเรื่องการเมืองบางคนเป็นสายเอกชนบางคนเป็นสายกฎหมายนี่บางคนเป็นสายกฎหมายแพ่งบางคนเป็นสายกฎหมายครอบครัวบางคนเป็นสายกฎหมายอาญาไม่ใช่สายมหาชนไม่ใช่สายการเมืองเขาอ่านคำแถลงทั้งหมดแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยนะครับว่า1ก็คือยุบพรรคไม่ได้ในกรณีนี้2ก็คือพรรคการเมืองกู้เงินได้ด้วยแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นอาจารย์สายกฎหมายนี่เป็นคณบดีคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่ปกติไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเป็นคนที่มีอินทิกริตี้ทางวิชาการสูงด้วยนะครับคนจำนวนมากชอบคิดว่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีนักวิชาการที่เป็นน้ำดีแค่กลุ่มนิติราษฎร์เพราะว่ารู้จักนิติราษฎร์กลุ่มเดียวที่พูดเรื่องการเมืองแต่ว่านักวิชาการน้ำดีที่เขาไม่พูดเรื่องการเมืองก็มีแล้วรอบนี้ผมคิดว่านักวิชาการที่เป็นคนคุณภาพของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในจุดนี้หมดอาจจะเห็นต่างกับปิยบุตรเรื่องการเมืองนะครับอาจจะเห็นต่างกับธนาธรเรื่องอนาคตใหม่ตัวอย่างเช่นอาจารย์อุดมนะครับกรรมการรัฐธรรมนูญคนเขียนรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะครับมุมมองอีกแบบนึงแน่นอนในเรื่องการเมืองก็ยังคัดค้านก็ยังทักท้วงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้อาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับอธิการบดีธรรมศาสตร์ซึ่งเคยเป็นสนช.
หลังรัฐประหารเนี่ยมุมมองเรื่องทหารเรื่องรัฐประหารต่างกับอนาคตใหม่แน่นอนยังร่วมลงชื่อคัดค้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือความเคลื่อนไหวใหม่แล้วมันไปไกลกว่าคนเลือกอนาคตใหม่โกรธที่อนาคตใหม่โดนยุบมันไปไกลกว่าคนรักประชาธิปไตยโกรธที่อนาคตใหม่โดนยุบมันไปไกลกว่าแค่คนเสื้อแดงโกรธที่อนาคตใหม่โดนยุบมันไปไกลกว่าแค่เด็กวัยรุ่นโกรธที่อนาคตใหม่โดนยุบแต่มันคือทุกคนที่มีหลักวิชาทุกคนที่รักความเป็นธรรมนะครับทุกคนที่เป็นผู้มีความรู้นักกฎหมายนักบัญชีผมได้ยินว่าพิภพอุดรอดีตคณะบัญชีอดีตคณะบัญอดีตคณะบดีนะครับคณะบัญชีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็วิจารณ์การยุบพรรคครั้งนี้ไว้ค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอนาคตใหม่แล้วการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้นำประเทศไปสู่สิ่งที่เรียกว่า point of no return นะครับจุดที่มันจะไม่หวนกลับมาก่อนหน้านี้ประเทศนี้เป็นเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับตั้งแต่ปี51เป็นอย่างน้อยจนถึงปี57 6ปีเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกกดให้เงียบไปด้วยการรัฐประหารแต่ความขัดแย้งเก่าไม่เคยจบไปนะครับความขุ่นใจความขุ่นเคืองใจความคับแค้นใจยังคงอยู่ความขัดแย้งเก่าไม่จบไปหลังจากนั้นมีเรื่องคนเชียร์อนาคตใหม่กับกองทัพหรือฝ่ายพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องใหม่ที่เติมเข้ามาเป็นความขัดแย้งที่2ที่เติมเข้ามานะครับฝ่ายพลเอกประยุทธ์ฝ่ายพลเอกอภิรัตฝ่ายพลังประชารัฐโจมตีคนที่เลือกอนาคตใหม่ต่างๆนานาซ้ายจัดดัดจริตวัยรุ่นโง่เขลาเบาปัญญาถูกหลอกเด็กวัยรุ่นไม่รู้เรื่องดีจะใช้โซเชียลวิจารณญาณไม่มีล้างสมองโดยธนาธรและปิยบุตรความขัดแย้งที่2เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาเองและณวันนี้ความขัดแย้งที่3ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคือความขัดแย้งระหว่างคนที่เห็นว่าอนาคตใหม่ควรโดนยุบซึ่งผมเชื่อว่ามีน้อยมากนะครับกับคนจำนวนมากแทบจะทุกชนชั้นแทบจะทุกวิชาชีพแทบจะทุกสาขาแทบจะทุกช่วงวัยซึ่งรู้สึกว่าเกินไปแล้วที่มีการยุบอนาคตใหม่นะครับเกินไปแล้วไม่ได้แปลว่าเขาไม่ยอมรับคำตัดสินศาลเขายอมรับคำตัดสินศาลแต่เขารู้สึกได้ว่าคำตัดสินเนี่ยเกินไปเรามีสิทธิ์จะรู้สึกว่าศาลตัดสินเกินไปได้และการคิดแบบนี้ไม่ใช่การหมิ่นศาลนะครับต้องย้ำเหมือนกับถ้าบังเอิญเราถูกรถชนศาลตัดสินว่าคนชนเราไม่ผิดเราก็ต้องยอมรับการตัดสินศาลว่าการชนเรามันไม่ผิดแต่เรามีสิทธิ์วิจารณ์ได้ว่าโอ้ทำไมศาลตัดสินอย่างนี้ผมถูกรถชนทำไมผมไม่ผิดนะครับคนที่ลูกหลานถูกข่มขืนนะครับศาลตัดสินว่าคนข่มขืนโทษไม่ต้อง50ปีโทษแค่20ปีพอคนซึ่งลูกหลานถูกข่มขืนก็ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลไปด่าศาลไม่ได้แต่ก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามได้ว่าเอาลูกผมตายทำไมไม่ตัดสินไอ้คนข่มขืนให้โทษสูงสุดทำไมให้มันแค่20ปีเพราะฉะนั้นเราวิจารณ์ได้นะครับเช่นเดียวกับวิจารณ์ศาลอื่นๆถ้าคำตัดสินมีปัญหาวิจารณ์ได้ไม่ผิดนะครับยอมรับแต่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเห็นด้วยทุกกรณีเหมือนศาลอื่นๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้มันลามแล้วมันมี3ความขัดแย้งซ้อนกันขึ้นมาแล้วแล้วมันจะทำให้ประเทศเนี่ยสับสนอลหม่านมากนะครับแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องที่4คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นการอภิปรายที่บั่นทอนนะครับความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างหนักหน่วงและอย่างรุนแรงนะครับผมอธิบายแบบนี้ว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ไม่เคยถูกตรวจสอบกลางสภาเลยแปลว่า6ปีที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีการตรวจสอบประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้ผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียนะครับและเสี่ยงต่อการติดคุกเสี่ยงต่อการถูกจับเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเสี่ยงต่อการถูกสั่งปิดป่าเสี่ยงต่อการถูกอุ้มเสี่ยงต่อการถูกจอดำถูกโทรมาสั่งห้ามจัดรายการเอกประยุทธ์ในหมู่ประชาชนตกต่ำลงตกต่ำลงและยิ่งนานยิ่งตกต่ำลงการปิดปากประชาชน6ปีไม่ทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นที่รักของประชาชนมากขึ้นการปิดปากประชาชน6ปีทำให้พลเอกประยุทธ์ยิ่งถูกประชาชนดังเกียจยิ่งถูกประชาชนเบื่อหน่ายยิ่งถูกประชาชนเอื่อมระอายิ่งถูกประชาชนเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันกา
การปิดปากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุยกันมาค่อนข้างนานนะครับประมาณน่าจะเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆก็น่าจะเริ่มขึ้นประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะยุติการ Facebook Live ก่อนนะครับเพราะจะชนกับรายการ Wake Up นะครับเดี๋ยวคนดู Facebook Live ผมมากกว่าดูรายการนะครับแล้วเดี๋ยวถูกเพื่อนๆโกรธนะครับเมื่อกี้คนดูพุ่งไปเกือบ 8,000 แล้วนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องที่คุยนะครับแล้วย้ำว่าทุกเรื่องที่คุยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับอยากให้เข้ามาที่เพจผมแล้วอ่านคำตัดสินอ่านมุมมองของ36อาจารย์นิติธรรมศาสตร์เพราะถือว่าเป็นคำแถลงที่หนักหน่วงแล้วผมเชื่อว่าจะมีผลต่อคดีนี้อย่างรุนแรงในระยะยาวนะครับผมไม่เคยเห็นคำตัดสินของศาลนูนในเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องไหนที่มีนักวิชาการซึ่งมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันกลับมาแสดงความเห็นวิจารณ์คล้ายๆกันในลักษณะนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับตอนยุบไทยรักไทยเราไม่เห็นปฏิกิริยาแบบนี้จากนักวิชาการตอนยุบพลังประชาชนเราไม่เห็นตอนยุบไทยรักษาชาติยิ่งไม่เห็นเลยยุบอนาคตใหม่เป็นครั้งแรกที่เห็นนะครับนักวิชาการซึ่งเคยเชียร์การยึดอำนาจเคยเชียร์การทำงานของประยุทธ์ออกแถลงการร่วมกันกับนักวิชาการหลายกลุ่มว่าการยุบอนาคตใหม่นั้นไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องวันที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญมากหลายต่อหลายเรื่องและผมเชื่อว่า4วันหลังจากนี้5วันหลังจากนี้จากการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านนั้นประเทศไทยจะถึงจุดเปลี่ยนยังมีนัยยะสำคัญผมเชื่อว่าอย่างต่ำเราจะเห็นการปรับครม.นะครับอย่างสูงคืออะไรไม่รู้แต่อย่างต่ำผมเชื่อว่าเราจะเห็นการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อวันหลังครับสวัสดีครับ